พนักงานสอบสวนศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้เชี่ยวชาญพิเศษตรวจการรถเกิดอุบัติเหตุสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันตรวจสอบซากรถยนต์สปอร์ตยี่ห้อปอร์เช่ของนายไทยฟ้าชัยยวนประภากรรมการผู้จัดการบริษัทบัดดี้กรุ๊ปและซากรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของพันตรีศักดิพัฒน์ปทุมารักษ์บอกว่าด้านหน้าของรถปอร์เช่ตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงหลังคารถด้านฝั่งคนขับบี้แบนฝากระโปรงหน้าถูกพับงอหลังคาเปื้อนน้ำมันเฟืองท้ายขณะที่ซากรถฟอร์จูเนอร์ล้อแม็กพร้อมยางหลังด้านขวาหลุดออกไปเฟืองท้ายแตกและพบชิ้นส่วนไฟหน้าของรถปอร์เช่เสียบที่ขอบแม็กด้านในล้อหลังขวาของฟอร์จูเนอร์ส่วนรถมาสด้า2ที่ถูกเฉี่ยวชนอีก1คันพบว่าถูกชนบุบบี้ยุบไปจนถึงเครื่องยนต์เศษกันชนสีขาวติดที่ขอบแม็กด้านนอกล้อหลังขวาของรถฟอร์จูเนอร์ซึ่งแม้ว่าเวลานี้ตำรวจได้สรุปเหตุการณ์ชนของรถทั้ง3คันแล้วแต่เอกสารสรุปผลการตรวจหลักฐานจากที่เกิดเหตุจากรถทั้ง3คันตามข้อเท็จจริงของหลักนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดซึ่งจะนำมาสรุปร่วมกันกับผลการผ่าชนสูตรศพและผลการตรวจเลือดในร่างกายของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายซึ่งคาดว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์นี้คดีจะได้ยุติ